จากกรณีที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กค่ะไปโพสต์คลิปวิดีโอบอกว่ามีผู้ชายขับรถยนต์กระบะลักษณะแต่งซิ่งเนี่ยค่ะชักอาวุธปืนขึ้นมาจ่อหัวผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์2คนด้วยกันกลางเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีแล้วก็เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นี่เป็นคลิปภาพที่ฝากฝั่งของผู้ขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์เนี่ยค่ะบันทึกภาพเหตุการณ์กันเอาไว้ได้ก็มาเร็วกันทั้ง2ฝ่ายนะคะผู้เสียหายเนี่ยให้การบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ 2:30 วันที่3มิถุนายนก่อนเกิดเหตุตัวเองและเพื่อนประมาณ7คนไปนัดรุกบางแสนค่ะพอเสร็จสิ้นก็แยกย้ายกันเดินทางกลับเหลือเพียงตัวเองกับเพื่อนเนี่ย2คันพอมาถึงจุดเกิดเหตุถนนสุขุมวิทนาเกลือไปเจอกระบะคู่กรณีลักษณะขับซิ่งปาดไปมาก่อนจะมาจอดติดไฟแดงบริเวณแยกถนนสาย7ตอน5แล้วคนขับรถกระบะก็ชักปืนขึ้นมาจ่อศีรษะนายถลึงศักดิ์ผู้เสียหายค่ะก่อนที่จะนำมาจอดที่หลังของนายฤทธิเกียรติแต่ว่าพอคนขับรถกระบะเห็นว่ามีการบันทึกภาพจากกล้องติดหมวกก็ขับรถไปนะคะในเวลาต่อมานายสมพรแสงสอนอายุ32ปีเป็นคนขับรถกระบะนั่นแหละค่ะก็นำอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยเข้ามามอบตัวกับตำรวจนะคะจากการตรวจสอบพบว่าเป็นปืนไฟแช็กซึ่งเป็นกระบอกเดียวกับที่พบในคลิปวิดีโอสำหรับนายฤทธิเกียรติเข็มเพชรผู้ขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ค่ะก็ขี่รถจักรยานยนต์ยกล้อบนถนนตำรวจบอกว่าก็ถือว่ามีความผิดฐานขี่รถจักรยานยนต์ประมาทหวาดเสียวก็ต้องถูกดำเนินคดีเช่นกันตอนแรกหลังจากที่